สวัสดีครับมื้อนี้มาเบิ่งวิธีการเพาะต้นยางนาแล้วก็นําลงปลูกในถุงนะครับนําลงพอเรียงในถุงนะครับอันนี้มีทั้งยางนายางแดงนะอันเนี้ยยางแดงแล้วก็มีอันเนี้ยยางนาผมสังเกตเมื่อไหร่ผมจะรู้ยางแดงยางนานี่ดูรูปทรงใบมันครับดูรูปใบมันนะโอเคบ่เป็นหยังนะครับยางหน้ายางแดงก็บ่แตกต่างกันนะมาเบิ่งวิธีเพาะครับหลังจากที่เฮาได้เม็ดมันมาเนี่ยนะได้เมล็ดมันนี่ยางหน้ามันอยู่ได้บ่โดนครับหลังจากที่มันร่วงมันสิแห้งนะครับเพราะว่าถ้ามันร่วงใหม่ๆสดๆใหม่ๆเนี่ยเฮาเก็บรดนะครับเฮาเก็บมันเลยนะครับหลังจากเก็บมาแล้วก็มาแช่น้ำไว้ประมาณสัก7วัน7มื้อนะครับ7มื้อนะตัดปีกมันออกก่อนแช่น้ําไว้7มื้อหลังจากนั้นก็มาแช่ในมาหมักน้ํากันในขุยมะพร้าวนะครับใส่ขุยมะพร้าวเอาขุยมะพร้าวเป็นตัวเก็บความชื้นนะครับนะผสมกับไอ้นี่ครับซุ้มกากมะพร้าวขุยมะพร้าวซุ้มนี้นะครับแล้วก็หมักไว้ในเข่งก็ได้นะครับหมักไว้ในเข่งเอาไว้ใกล้ๆบางที่ห้องหดน้ำได้สะดวกนะครับหดน้ำดูๆให้หดน้ำดูให้ดีนะครับหลังจากนั้นปุ๊บประมาณจาก7มื้อมันก็สิเริ่มออกหากอันนี้มัน10 15มื้อแล้วครับมัน2สัปดาห์แล้วนะครับอันนี้มัน2สัปดาห์แล้วหากมันเลยเหี่ยวคักหากมันเลยเหี่ยวคักนะครับหลังจากนั้นก็เพาะในเตรียมถุงเลยครับถุงขนาด3คูณ6 3คูณ7 3คูณ8ก็ได้นะครับแค่นั้นครับเฮาก็เอาลงถุงเลยครับบัดนี้นะก็แค่นี้ครับวิธีเพาะต้นยางนานะครับทีนี้อายุโดนบ่ได้ให้ยังปลูก 3-4 เดือนเฮาก็ไปปลูกได้แล้วครับในถุงแต่ว่าถ้ายังให้ดีต้องเป็นก้าไม้ข้ามปีครับโอเคครับสำนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ